สำหรับเช้าวันนี้ผมอยากที่จะได้แชร์สิ่งหนึ่งที่สำคัญมากสำหรับคริสตจักรนะครับแล้วก็เป็นทิศทางของเราตลอดปี2023ข้างหน้าก่อนจะไปถึงจุดนั้นผมอยากพูดถึงสิ่งที่ผมใช้เวลาเป็นประจำสมัยเด็กก็คือการดูภาพยนตร์จีนกำลังภายในตอนเด็กๆพี่น้องชอบดูหนังจีนกำลังภายในไหมครับนะครับถูกซัดฝ่ามือที่ไหนก็ตามเลือดจะกระอักปากนะครับเวลาตายจะต้องตาค้างนะครับรอให้ลูกศิษย์หรือลูกชายมาแล้วก็เอามือทำอย่างนี้นะฮะแล้วตามันจะปิดกลับไปเองนะครับพระเอกในหนังจีนกำลังภายในจะต้องไม่เก่งนะครับจะต้องไม่เก่งแต่สุดท้ายแล้วตกหน้าผานะฮะแล้วจะไปพบคัมภีร์พิเศษนะฮะหรือถูกคนร้ายเนี่ยซัดฝ่ามือการซัดฝ่ามือครั้งนั้นได้ทะลวงอะไรลมปราณใช่ไหมทะลวงประตูอะไรสักอย่างนึงอ่ะทำให้เขาฟื้นขึ้นมากลายเป็นคนเก่งไปทันทีเลยนะฮะภาพยนตร์จีนกำลังภายในก็มีเอกลักษณ์และมันทำให้เราสนุกสนานไปกับมันนะครับอาจารย์มักจะถ่ายทอดวิชาให้กับลูกศิษย์นะฮะถ้ามี10กระบวนท่าอาจารย์จะถ่ายทอดกี่กระบวนท่าครับ9กระบวนท่าทำไมเหลืออันที่10เอาไว้ล่ะครับนะฮะกลัวว่าลูกศิษย์จะคิดล้างครูใช่ไหมนะถ้าวันนึงเนี่ยศิษย์พี่นะได้ฝึกคัมภีร์ถึงขั้นที่10นะฮะศิษย์พี่จะฉีกหน้าของขั้นที่10ออกเพราะว่ากลัวศิษย์น้องอาจจะมาฝึกตามมันก็เลยเป็นความคิดของการที่เราไม่อยากจะถ่ายทอดสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคนอื่นๆทั้งหมดถ้าคนจีนนะถ่ายทอดวิทยายุทธขั้นที่10มาเรื่อยๆตั้งแต่หลายพันปีที่แล้วถึงปัจจุบันนะประเทศจีนจะไม่มีเครื่องบินเลยเพราะว่าคนจีนทุกคนจะบินได้เหาะได้สามารถกระโดดบนยอดต้นสนกระโดดไปกระโดดมาได้นะครับน่าเสียดายจริงๆเลยนะครับที่ว่าขั้น10ไม่ถูกถ่ายทอดนะไล่ไปเรื่อยๆต่อมาอาจารย์เหลือขั้น9ถัดไปลูกศิษย์ของอาจารย์ก็เหลือขั้น8ไล่ไปเรื่อยๆไม่เหลืออะไรเลยนะฮะแล้วตอนเด็กๆเนี่ยผมเป็นหนักมากขนาดผมซื้อไอ้คัมภีร์วิทยายุทธมาเลยนะแล้วมันก็มีท่าอะไรของมันน่ะพี่น้องเคยฝึกไหมนะแล้วผมก็ทำท่าควบคุมอะไรอย่างเงี้ยผมอยากจะกระโดดได้นะอยากจะกระโดดได้เหาะได้เหมือนกับหนังจีนกำลังภายในการส่งเสริมคนการถ่ายทอดสิ่งนี้ให้กับคนเนี่ยบางทีมันคนเราหวงวิชาเรากลัวว่าคนอื่นจะเด่นมากกว่าเราแล้วมันทำให้สิ่งที่ดีๆขององค์ความรู้ไม่ถูกถ่ายทอดได้เป็นอย่างดีเลยการถ่ายทอดความรู้การส่งเสริมคู่อื่นเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากๆและมันสวนทางกับค่านิยมในภาพยนตร์จีนกำลังภายในพระเจ้าต้องการให้เราเนี่ยถ่ายทอดสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคนรอบข้างของเราชีวิตของเราทุกวันนี้เนี่ยมีใครบางคนเนี่ยช่วยแนะนำเรามีใครบางคนช่วยให้โอกาสเรามีคนให้กำลังใจคอยสนับสนุนผลักดันเราการส่งเสริมที่คนรอบข้างมีต่อเรามันสำคัญกับเรามากและการส่งเสริมที่เราให้กับคนรอบข้างมันก็สำคัญกับเขาเช่นเดียวกันคณะของเราเนี่ยหรือคริสตจักรของเราเนี่ยมีคำประกาศพันธกิจนะครับบอกว่านำคนกลับมาหาพระเจ้าและเสริมสร้างเขาให้บรรลุถึงการทรงเรียกของพระเจ้าในชีวิตนี่คือคำประกาศพันธกิจของเราซึ่งมันสรุปเป็น2คำหลักๆคำแรกก็คือเชื่อมต่อหรือ connect นะครับเราต้องการนำคนกลับมาหาพระเจ้าเรารู้ว่าปัญหามากมายในโลกนี้เกิดเพราะความสัมพันธ์คนมีความสัมพันธ์ไม่ถูกกับพระเจ้ากับคนอื่นและต่อตัวเองมันก็สร้างปัญหามากมายการนำคนกลับมาสู่ความสัมพันธ์ที่ถูกต้องหรือการ connect จะเป็นคีย์ที่แก้ปัญหาในโลกใบนี้อย่างมากมายแต่ชีวิตไม่สามารถถูกเติมเต็มได้ด้วยเพียงแค่การคอนเน็กต์เท่านั้นมันยังมีส่วนต่อไปก็คือการได้ตอบสนองวัตถุประสงค์ของการใช้ชีวิตเราจึงมุ่งที่จะเสริมสร้างคน empower คนเพื่อทำให้คนคนหนึ่งพบการทรงเรียกในชีวิตรู้วัตถุประสงค์และใช้ชีวิตเพื่อตอบวัตถุประสงค์นั้นอย่างเกิดผลมากที่สุดคอนเน็กต์กับ empower จึงเป็นกุญแจสำคัญของพันธกิจคริสตจักรของเราเพื่อให้ทุกคนมีความสัมพันธ์ที่ดีและให้ทุกคนเติบโตเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่พระเจ้าวางไว้ในชีวิตของเขาซึ่งปีนี้จากการที่เราได้อธิษฐานร่วมกันในวงทีมศิลปานทีมผู้นำและได้ใช้เวลาในการกลั่นกรองทบทวนและพัฒนาความคิดต่างๆพระเจ้าได้ให้คำหนึ่งที่เป็นคำสั้นๆแต่มีความหมายกับเราสำหรับปี2023คือคำว่า empower
การเสริมสร้างผู้คนการมอบอำนาจให้กับผู้คนการส่งเสริมให้คนคนหนึ่งเติบโตได้รับการฝึกฝนทำให้เขาสามารถที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ของพระเจ้าในชีวิตได้มากขึ้นกว่าเดิมในปี2023เราไม่ได้ต้องการให้แค่คนคนหนึ่งทำงานได้มากขึ้นแต่เราต้องการคนจำนวนมากขึ้นได้มีส่วนร่วมทำงานพระเจ้าด้วยกันไม่ใช่เพียงแค่คนหนึ่งจะมีขีดความสามารถเพิ่มขึ้นเท่านั้นแต่เราจะทำให้จำนวนคนที่มีส่วนร่วมในงานพระเจ้านั้นเพิ่มจำนวนคนมากขึ้นกว่าเดิมมันคืองานของครอบครัวและทุกคนในครอบครัวมีความสำคัญเราอยากเห็นคนในคริสตจักรได้ร่วมกันเติบโตถูกพัฒนาตามลักษณะเฉพาะที่พระเจ้าได้สร้างไว้ให้กับเขาเพราะแนวคิดเรื่องการส่งเสริมคนอื่นเป็นแนวคิดของพระเจ้าที่ปรากฏในพระคัมภีร์หลายตอนเราเห็นความคิดนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนที่พระเจ้าสร้างโลกในปฐมกาลบทที่1ข้อ26ได้บอกว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์เนี่ยตามพระฉายาของพระเจ้าพระเจ้าสร้างมนุษย์ตาม image นะภาษาอังกฤษใช้คำว่า image นะครับเป็นลักษณะของพระเจ้าเป็นภาพของพระเจ้าซึ่งคำว่าฉายาเนี่ยหมายถึงลักษณะในทางด้านสติปัญญาลักษณะในทางด้านจริยธรรมมนุษย์จึงมีลักษณะของสติปัญญาที่แตกต่างจากสิ่งมีชีวิตอื่นและมีลักษณะเชิงจริยธรรมเป็นคุณลักษณะที่พระเจ้าใส่ไว้ในเราพระเจ้าไม่ได้หวงเลยพระองค์พยายามสร้างให้เราเป็นเหมือนอย่างพระองค์และไม่ใช่แค่สร้างแค่นั้นพระองค์ยังมอบความรับผิดชอบด้วยความวางใจให้เราเป็นตัวแทนในการปกครองโลกให้เราเป็นตัวแทนของพระเจ้าในการดูแลสิ่งมีชีวิตต่างๆให้ปกครองโลกและแผ่นดินทั้งหมดพระเจ้าตั้งมนุษย์ให้เป็นตัวแทนในการปกครองพระเจ้าไม่ได้ต้องการให้มนุษย์เป็นแค่ผู้รับแต่พระเจ้าต้องการให้มนุษย์ลุกขึ้นมาเข้มแข็งเป็นผู้ดูแลเป็นผู้ให้คริสตจักรจึงไม่ได้ต้องการให้คนเข้ามาในคริสตจักรเป็นผู้รับแต่เราต้องการให้แต่ละคนเป็นผู้ร่วมกันดูแลทุกคนสามารถเป็นผู้ให้กับคนอื่นและให้กับโลกภายนอกได้การที่พระเจ้าตั้งมนุษย์ให้เป็นตัวแทนเนี่ยมันสะท้อนความไว้วางใจแม้พระองค์รู้ว่ามนุษย์อาจจะผิดพลาดและมนุษย์ก็ผิดพลาดจริงๆแต่นั่นไม่ได้เป็นอุปสรรคที่พระเจ้าจะไม่ปลดปล่อยคนในการที่เราเสริมสร้างคนอื่นเราอาจจะต้องเผชิญความผิดพลาดเมื่อเรามอบหมายงานให้กับใครสักคนนึงเขาอาจจะพลาดแต่นั่นก็ไม่ใช่เหตุที่เราจะหยุดในการเสริมสร้างหรือ empower คนอื่นๆที่อยู่รอบตัวเมื่อมนุษย์ผิดพลาดพระเจ้าก็หาวิธีในการช่วยเหลือให้มนุษย์กลับมาสู่โพสิชันหรือตำแหน่งเดิมคือการเป็นผู้ดูแลและปกครองโลกใบนี้ได้อยู่ดีมนุษย์ที่พระเจ้าสร้างให้ตามพระฉายที่พระเจ้าวางใจให้เป็นตัวแทนโลกในการปกครองโลกไม่ใช่แค่ตัวเราแต่หมายถึงคนที่อยู่รอบข้างเราด้วยบางคนที่เรารู้สึกว่าเขายังด้อยความสามารถบางคนที่เรารู้สึกว่าเขายังเป็นแค่เด็กๆ เขาเคยผิดพลาดคนเหล่านั้นก็ถูกสร้างในพระฉายและได้รับการอวยพรจากพระเจ้าและพระเจ้าต้องการจะฟื้นฟูเขาตลอดกระบวนการผ่านทางราชกิจของพระเยซูคริสต์ให้เขาสามารถกลับมาสู่จุดที่เป็นพระประสงค์ตั้งต้นในปฐมกาลบทที่1ข้อ26ได้ดังนั้นถ้าเรามีความคิดแบบพระเจ้าแบบพระคัมภีร์จริงๆเราจะไม่เป็นแบบอาจารย์หนังจีนกำลังภายในที่เก็บขั้นที่10เอาไว้แต่พยายามถ่ายทอดและเสริมสร้างทุกคนให้บรรลุถึงปฐมกาลบทที่1ข้อ26ได้จริงๆและตลอดพระคัมภีร์ต่อมาเราเห็นในตอนต่อมาก็คือการทำงานของโมเสสโมเสสก็เป็นอีกเรื่องราวหนึ่งของคนที่ขึ้นมาเป็นผู้นำในชนชาติอิสราเอลเขาต้องนำประชากรเป็นล้านคนจากที่ก่อนหน้านั้นมีแค่เลี้ยงแกะเป็นร้อยตัวต้องมาเปลี่ยนสภาพบทบาทใหม่นำคนเป็นล้านโมเสสต้องเปลี่ยนบทบาทและเขาทุ่มเทชีวิตทำงานอย่างหนักเพื่อชนชาติอิสราเอลแต่เขาทำงานผิดวิธีงานหนึ่งที่โมเสสทำผิดวิธีคือการพิจารณาคดีของประชาชนโมเสสนั่งพิจารณาคดีประชาชนตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นและประชาชนก็มาลุมห้อมล้อมโมเสสขอให้พิจารณาคดีทีละคดีไปเรื่อยๆงานของการเป็นผู้นำประชากรโมเสสกลับไม่ได้ทำเต็มที่เพราะต้องคลุกเวลาอยู่กับการแก้ไขปัญหาและกลายเป็นเขาเป็นคำตอบของการแก้ไขทุกปัญหาในความขัดแย้งจนวันหนึ่งเยโธรพ่อตาโมเสสก็มาพูดกับโมเสสในอพยพบทที่18ข้อ14เยโธรบอกว่านี่ท่านใช้วิธีอะไรปฏิบัติกับประชาชนทำไมท่านนั่งทำงานอยู่คนเดียว
มเสสบอกว่านี่ใช้วิธีที่ผิดโมเสสตั้งใจดีโมเสสทุ่มเทโมเสสยอมเหน็ดเหนื่อยแต่โมเสสใช้ผิดวิธีจึงไม่เป็นพระพรกับตัวโมเสสและไม่เป็นพระพรกับประชาชนพ่อตาก็แนะนำโมเสสบอกว่าให้ปรับวิธีการทำงานใหม่ในข้อ19ถึงข้อ22เขาบอกว่าอย่างแรกเลยนะโมเสสต้องเปลี่ยนบทบาทตัวเองจากผู้ที่เป็นคำตอบโมเสสต้องเปลี่ยนเป็นผู้แทนระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าโมเสสต้องเอาเรื่องของมนุษย์ไปทูลให้พระเจ้าเพราะฉะนั้นวิธีที่หนึ่งคือเปลี่ยนบทบาทของโมเสสจากผู้ที่ให้คำตอบทุกอย่างเป็นผู้แทนภาระแรงกดดันทั้งหมดจึงไม่ได้อยู่ที่ตัวโมเสสทำให้โมเสสคลายจากความรู้สึกกดดันของความรับผิดชอบต่อประชาชนทั้งหมดและเขาเป็นผู้กลางต่อพระเจ้าอย่างที่สองคือให้สอนประชาชนซะให้สอนประชาชนว่าหลักเกณฑ์ว่ายังไงพระบัญญัติพระเจ้าว่ายังไงเพื่อประชาชนจะประพฤติตัวได้ถูกเขาจะเรียนรู้แนวทางปฏิบัติเป็นการเทรนคนเป็นการฝึกคนเมื่อคนรู้เราจะได้ลดการแก้ไขปัญหาได้ในข้อที่20ได้พูดเอาไว้และประการที่3ก็คือให้ตั้งคนขึ้นมาคนไหนที่วางใจได้และเที่ยงธรรมให้ตั้งเขาขึ้นมาดูแลและพิจารณาคดีไปบางคนตัดสินอยู่ในวง50คนบางคนตัดสินในวง100คนบางคน 1,000 คนตามขีดความสามารถของเขาทุกคนมีขีดความสามารถและจุดเด่นไม่เหมือนกันแต่ทุกคนควรจะได้มีความรับผิดชอบในสโคปที่เขาสามารถทำได้และ4ก็คือให้กรองเหลือเฉพาะคดีใหญ่ๆเท่านั้นที่เอามาถึงโมเสสให้ตัดสินด้วยพิธีการแบบนี้โมเสสก็จะไม่จมอยู่กับรายละเอียดของทั้งเรื่องเล็กและเรื่องใหญ่และโมเสสสามารถจะฝึกคนเทรนคนให้คนขึ้นมาช่วยแบ่งเบาภาระเพื่อโมเสสจะไปทำงานอื่นที่มีความสำคัญได้นี่เป็นอีกหนึ่งการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในพระธรรมอพยพไล่มาเรื่อยๆตลอดพระคัมภีร์เราเห็นเรื่องของการ empower คนการส่งเสริมคนมีคนใหม่ๆผุดขึ้นมาตลอดพระคัมภีร์ที่กลายเป็นผู้นำชนชาติอิสราเอลจนมาถึงสมัยของพระเยซูคริสต์พระเยซูก็ใช้วิธีในการ empower คนการส่งเสริมคนการสร้างคนตลอดพระชนชีพของพระองค์เราทุกคนรู้ดีแล้วว่าพระเยซูเริ่มพระราชกิจเมื่ออายุ30และใช้เวลาแค่3ปีครึ่งเท่านั้นก่อนที่จะสิ้นพระชนม์ที่กางเขนแต่ด้วยวิธีการทำงานที่ถูกต้อง3ปีครึ่งนั้นก็มากเพียงพอพระเยซูอธิษฐานพระเยซูคัดเลือกคนที่จะมาเป็นสาวกวางเขาเป็นวงลำดับชั้น3คน12คน70คน500คนและฝูงประชาชนและพระองค์ใช้เวลากับพวกเขาวางแบบอย่างชีวิตกับเขาคนเหล่านั้นหลายคนไปแค่สามัญชนธรรมดาหลายคนด้อยการศึกษาหลายคนเองมีปัญหาในชีวิตเป็นคนบาปเช่นมัทธิวคนเก็บภาษีแต่พระเยซูเอาคนเหล่านี้มาเพราะพระองค์เห็นพระฉายพระเจ้าในชีวิตคนเหล่านั้นและพระองค์สกัดสิ่งที่ไม่ถูกต้องออกไปจนได้ทองคําที่มีคุณค่าเกิดขึ้นในลูกาบทที่10พระเยซูก็ส่งสาวกออกไป72คนส่งไปเป็นคู่ให้เขาออกไปรับใช้ไปฝึกและกลับมาพระองค์ก็แนะนำเขาสอนเขาและมัทธิว28พระเยซูก็มอบหมายงานให้เขาออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของพระองค์แม้เขาถูกเทรนแค่3ปีครึ่งเท่านั้นเองพระเยซูบอกว่าพวกเขาจะทำสิ่งยิ่งใหญ่กว่าพระองค์อีกซะอีกในยอห์นบทที่14ข้อ12คนที่วางใจในเราจะทำกิจการที่เราทำและเขาจะทำกิจการที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นซะอีกพระเยซูมองสาวกของพระองค์ด้วยความคาดหวังสิ่งที่ใหญ่กว่ามันไม่ใช่แบบ bleeding คือด้อยลงทุกๆรุ่นนะฮะไม่ใช่ลักษณะที่ต้องด้อยลงกับทุกรุ่นที่ผ่านไปแต่ทุกรุ่นจะฝึกฝนจะเรียนรู้จะมีจำนวนที่เพิ่มพูนขึ้นพระคัมภีร์ข้อนี้ไม่ได้บอกว่าสาวกทำการอัศจรรย์ใหญ่กว่าพระเยซูแต่บอกว่าขอบเขตงานของสาวกจะกว้างกว่าเนื่องจากเขามีเวลามากกว่า3ปีครึ่งและเขามีจำนวนคนมากกว่าพระเยซูและเขาจะใช้วิธีแบบพระเยซูในการสร้างคนฝึกคนต่อไปมันจึงทำให้สโคปของงานมันจะออกไปกว้างกว่าไม่ใช่ราชกิจที่มีการอัศจรรย์มากกว่าในยอห์นบทที่17ข้อที่18พระเยซูอธิษฐานกับพระบิดาบอกว่าพระเจ้าพระบิดาใช้พระเยซูมาในโลกยังไงพระเยซูก็จะใช้สาวกไปในโลกแบบนั้นนี่คือความชัดเจนของพระเยซูในการ empower คนส่งเสริมคนและต้องการส่งคนให้ไปทำในยอห์นบทที่20พระเยซูได้มอบพระวิญญาณบริสุทธิ์
หลังพระเยซูฟื้นจากความตายและพระเยซูบอกสาวกจะให้อภัยบาปผู้นั้นก็จะได้รับการให้อภัยบาปการให้อภัยบาปคือสิทธิอำนาจที่พระเจ้าเป็นผู้มอบให้นั่นหมายความว่าสาวกถูก empower ให้อำนาจที่สำคัญคืออำนาจแห่งการยกโทษและอภัยบาปนะครับผ่านทางพระราชกิจที่กางเขนของพระเยซูคริสต์กับผู้คนเมื่อเขาประกาศและคนรับเชื่อเขาได้รับการอภัยจากบาปนั่นคือการ empower ที่ให้กุญแจที่สำคัญกับสาวกพระเยซูบอกว่าพระองค์มอบกุญแจแผ่นดินสวรรค์ไว้ให้สาวกกุญแจแผ่นดินสวรรค์คือกุญแจที่ถ้าคุณพูดเรื่องนี้ออกไปคุณจะไขประตูให้คนเข้าสวรรค์ได้การ empower คือสิ่งที่ชัดเจนมากๆของพระเยซูและพระคัมภีร์ทั้งเล่มมันเป็นความคิดหลักอย่างหนึ่งของพระคัมภีร์เป็นเครื่องแสดงออกถึงความรักที่แท้จริงเป็นเครื่องแสดงออกของภาพครอบครัวฝ่ายวิญญาณที่เราฝึกลูกฝึกหลานฝึกทุกคนให้เขาเข้มแข็งขึ้นในการสร้างครอบครัวของเขาต่อไปและเป็นวิธีในการทำมหาบัญชาของพระเยซูให้เกิดผลด้วยเราทุกคนจึงต้องมาลองคิดถึงชีวิตเราในปีข้างหน้าว่าเราเองเนี่ยจะรับการ empower จากพระเจ้าให้เติบโตขึ้นเพื่อเราจะไป empower ไปเสริมสร้างคนอื่นๆรอบตัวให้เติบโตขึ้นได้อย่างไรผมอยากให้เราลองทวนสิ่งหนึ่งก็คือสัญญาณของการที่เราไม่เสริมสร้างคนลองดูสิครับว่าเรามีสิ่งนี้ในชีวิตหรือเปล่าถ้าเรามีสัญญาณแบบนี้เกิดขึ้นในชีวิตแสดงว่าเราจะต้องปรับทิศทางของตัวเองใหม่มีสัญญาณอะไรบ้าง 1. ยิ่งงานขยายเรายิ่งรับภาระหนักอย่างไม่สิ้นสุดถ้างานเราขยายไปเรื่อยๆเรายิ่งเหนื่อยเวลาเรายิ่งแน่นขึ้นไม่มีเวลาให้กับตัวเองกับครอบครัวกับการพักผ่อนผมคิดว่านั่นคือสัญญาณของการไม่ empower ไม่มีทีมมาช่วยแบ่งเบาระยะยาวเราจะลงจากตำแหน่งไม่ได้เราจะอ่อนล้าและงานจะขยายต่อไปได้อีกไม่มากแล้วเรื่องการ empower นะเป็นคำตอบหนึ่งของคำถามที่ว่าทำไมคริสเตียนในประเทศไทยเกือบ200ปีถึงมีจำนวนคนอยู่เพียงแค่ประมาณ 1% ทำไมคริสเตียนในประเทศไทย200ปีนะครับถึงมีจำนวนคนอยู่เพียงแค่ 1% ขณะที่คริสเตียนที่เกิดขึ้นกับกัมพูชาตอนหลังเขมรแดงเข้ามามีคริสเตียนในกัมพูชาเลยแค่ 2,000 คนเท่านั้นเองแต่ปัจจุบันมีการโกรธการเติบโตที่รวดเร็วมากของคริสเตียนในประเทศกัมพูชาโดยเฉพาะยิ่งคนรุ่นใหม่คนหนุ่มสาวได้มาหาพระเจ้าเป็นจำนวนมากเพราะว่าเราเป็นสังคมที่มีลำดับชั้นภาษาเนี่ยมันเฟรมมันกำหนดกรอบความคิดบางอย่างภาษาของเราจะเป็นภาษาที่มีลำดับชั้นซึ่งการมีลำดับชั้นการให้ความเคารพเป็นเรื่องที่ดีนะครับเป็นเรื่องที่สมควรได้รับการรักษาไว้แต่อย่าให้มันเป็นอุปสรรคของการส่งเสริมคนและอย่าทำให้มันมีการแบ่งระดับผู้คนถ้าคริสตจักรของเราและคริสตจักรทุกๆแห่งสามารถที่จะส่งเสริมคนให้ขึ้นมาโดยคนไม่ต้องอิงกับให้อาจารย์มาอธิษฐานให้อาจารย์มาวางมือให้อาจารย์ไปเจิมรถให้อาจารย์ไปอธิษฐานเปิดร้านค้าอย่างเดียวนะผมเชื่อว่าผู้เชื่อทุกคนมีสิทธิอำนาจทุกคนมีพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในศิษย์ยะฮิบาลหรืออาจารย์ก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์เดียวกันกับที่อยู่ในตัวเราทุกๆคนผมไม่ได้หมายความว่าเราจะละเลยนะครับเพราะว่าพระคัมภีร์ก็มีพูดบอกว่าคนเจ็บป่วยก็ให้เชิญคณะผู้ปกครองไปอธิษฐานเผื่อวางมือนะครับกับคนเจ็บป่วยเหล่านั้นแต่ในขณะเดียวกันอย่าให้เราไปดูหมิ่นลุกดาวสิ่งที่เป็นฤทธิ์อำนาจที่อยู่ในตัวของคนแต่ละคนแม้กระทั่งเด็กเล็กๆคนหนึ่งเขาไม่ได้มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ไซมินิเขาไม่ได้มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ขนาดเล็กแต่เขาก็มีพระวิญญาณบริสุทธิ์แบบเดียวกับเรานะถ้าเราสามารถจะส่งเสริมคนในกลุ่มแคร์คนในคริสตจักรคนในบ้านคนในบริษัทหน่วยงานของเราให้เขาลุกขึ้นมาได้รับการส่งเสริมผมเชื่อว่าในที่สุดงานจะขยายได้อย่างต่อเนื่องสองก็คือเราจะเหน็ดเหนื่อยกับงานรายละเอียดและการควบคุมทุกอย่างด้วยตัวเองถ้าเราเหนื่อยกับงานรายละเอียดและควบคุมทุกอย่างด้วยตัวเองผมคิดว่านั่นเป็นสายอย่างหนึ่งของการที่เราไม่ empower คนขึ้นมาแน่นอนว่าการกำกับรายละเอียดงานเป็นเรื่องจำเป็นแต่ถ้ามันมากเกินไปมันจะแลกมากับการสูญเสียการมองเห็นภาพรวมแล้วก็ภาพเชิงอนาคตผู้นำบางคนเป็นเหมือนคนคุมแผงบอร์ดดิจิตอลคุมรายละเอียดทุกอย่างต้องตึ๊บต้องเป็นแบบนี้ทั้งหมดแน่นอนว่าเราต้องควบคุมสิ่งที่เป็นเรื่องหลักแต่เรื่องรายละเอียดปลีกย่อยบางครั้งเราปล่อยพื้นที่เพื่อให้คนได้เรียนรู้และลองผิดลองถูกในพื้นที่เหล่านั้นสัญญาณที่3คือขาดความเป็นเจ้าของร่วมจากทีมงาน
ทีมรู้สึกว่าเขาเป็นแค่คนมาชมนะฮะเวลาพี่น้องไปดูฟุตบอลพี่น้องดูฟุตบอลเนี่ยเราจะมีดูไปสักพักแล้วทำไมแค่นี้ยิงไม่เข้านี่มันจ่อๆแล้วนะมองออกอีกอยากลงไปเตะเองจังเลยใช่ไหมพอคนชมนานๆจะเปลี่ยนจากผู้ชมกลายเป็นผู้วิจารณ์ใช่ไหมนะฮะทำไมเล่นแบบนี้นะทำไมโค้ชแบบนี้นะครับเมื่อวานเนี่ยยิงตั้ง20กว่าทีทำไมยิงไม่เข้าเลยทั้งลูกนะนะฮะพูดแล้วมันค้างจากเมื่อวานนี้นะครับแต่พอเมื่อไหร่เนี่ยเราถูกเปลี่ยนไปเป็นผู้เล่นเองเนี่ยเราจะเข้าใจเลยว่าโอ้โหอย่าว่าแต่เตะมงไม่โดนเลยนะไอเราแค่วิ่งเราก็เป็นลมตายแล้วนะเราจะมีความเห็นอกเห็นใจขึ้นมาเลยเข้าใจคนที่กำลังเล่นนะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่ empower คนเนี่ยคนก็จะเปลี่ยนจากผู้ชมกลายเป็นผู้วิจารณ์สักพักเขาจะเบื่อหน่ายและเขาก็จะจากไป4ก็คือไม่มีผู้นำเพิ่มขึ้นมีแต่ผู้ตามการไม่มอบหมายงานสร้างผู้พึ่งพิงการไม่มอบหมายงานสร้างผู้ที่พึ่งพาและมันสร้างผู้ตามแต่วิธีการสร้างผู้นำต้องใช้วิธีเสริมสร้างฝึกฝนและมอบอำนาจให้เขาทำถ้าเวลาผ่านไปนานไม่มีผู้ที่จะขึ้นมาในการนำงานรอบตัวเราเราก็ต้องตั้งคำถามกับวิธีการทำงานของเราเสียแล้วและ5ความคิดสร้างสรรค์ที่จำกัดขาดนวัตกรรมมันจะจำเจเป็นแบบเดิมเพราะคนเดิมก็จะมีแนวคิดที่ไม่ต่างจากเดิมมากเท่าไหร่นานวันเข้าก็จะขาดความสร้างสรรค์ทุกอย่างเริ่มหยุดนิ่งแล้วก็เริ่มถดถอยลูกชายผมเนี่ยช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมดีใจว่าเขา ออกจากเกมได้มากขึ้นเพราะเขาไปเจอกิจกรรมใหม่ก็คือการเล่นรูบิกนะครับเขาก็เล่นแบบนี้3คูณ3นะครับผมเห็นเขาฝึกตั้งแต่ตอนที่เขายังทำไม่ได้นะเราก็ซื้อ2คูณ2มาก่อน2คูณ2แล้วเขาก็ฟัง YouTube ฝึกวิธีการเล่นเวลาเล่นเห็นเขาเล่นเนี่ยเขาก็จะทำเวลาให้มันดีขึ้นเรื่อยๆนะเราเล่นเหมือนกับเขาเล่นมั่วเลยนะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเหมือนมั่วเลยแต่สุดท้ายมันออกมาเสร็จได้ยังน่าตกใจเทียบกับสมัยของเราเนี่ยเราต้องแกะสติ๊กเกอร์ แกะสติ๊กเกอร์ถอดนะวิธีเล่นรูบิกของผมคือเคลี้ยงมันให้มันแตกกระจายแล้วค่อยต่อใหม่นะฮะค่อยประกอบใหม่ไม่เคยเล่นได้เลยแล้วไม่คิดว่ามันจะเล่นได้นะฮะเขาเล่นไปเรื่อยๆจนสุดท้ายเขาได้ต่ำกว่า30วินาทีละผมถามเขาบอกว่าแชมป์โลกเท่าไหร่แชมป์โลก4วินาทีโอ้นะแชมป์โลกเขามองไว้ในหัวเลยรู้ว่าจะต้องมีกี่สเต็ปเพื่อจะทำให้มันทำได้แล้วปั๊บ4วินาทีเสร็จเลยนะเมื่อลูกเริ่มทำ3คูณ3ได้ปุ๊บเนี่ยผมก็ซื้อของขวัญคริสต์มาสให้เขาเป็น4คูณ4นะ4คูณ4เขาก็ทำไอเนี้ยใช้เวลาประมาณสักไม่ถึง30วินาทีแต่ไอเนี้ยเขาทำมาประมาณสักอาทิตย์นึงแล้วยังทำไม่ได้เลยเขาก็พยายามฝึกทำอะไรต่างๆแต่ก็มีบางด้านที่เขายังทำไม่ได้3คูณ3กับ4คูณ4เนี่ยแม้มันดูเป็นรูบิกเหมือนกันเนี่ยแต่วิธีการคิดวิธีการแก้ปัญหาของมันไม่เหมือนกันมันกำลังสะท้อนถึงองค์กรหรือหน่วยงานหรือกลุ่มแคร์หรือกลุ่มอภิบาลถ้าเราไปกลุ่มเล็กๆเราอาจจะใช้วิธีแบบนึงแต่เมื่อเราเป็นกลุ่มที่ใหญ่ขึ้นมีงานที่กว้างขึ้นเราต้องเปลี่ยนวิธีการทำงานไม่อย่างนั้นวิธีการแบบเดิมมันจะไม่เวิร์คในบริบทที่เปลี่ยนไปจากเดิมในทีมบาสเกตบอลมีผู้เล่นแค่5คนอาจจะมีโค้ชไม่กี่คนแต่ในทีมอเมริกันฟุตบอลที่มีผู้เล่นหลายสิบคนต้องมีโค้ชทีมลุกโค้ชทีมรับมีหัวหน้าโค้ชมีผู้จัดการทีมวิธีการทำงานก็เปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นในความคิดของการเสริมสร้างคนถ้าเรามีวิชั่นใหญ่มีความคิดที่ใหญ่เราจะรู้ว่าเราต้องเปลี่ยนวิธีการทำงานที่ไม่ให้ทุกอย่างมาขึ้นกับตัวเราหรือพึ่งพาเราต้องการจะเสริมสร้างทุกคนที่มีพระฉายพระเจ้าในชีวิตให้เข้าไปไกลมากที่สุดเท่าที่พระเจ้าจะนำพาเข้าไปเอเมนไหมครับผมอยากหนุนใจเราทุกคนให้เราเสริมสร้างชีวิตของเราและเสริมสร้างคนรอบข้างของเราให้เติบโตยิ่งขึ้นเอเมนไหมครับบอกคนข้างสิครับว่าคุณมีสิ่งดีคุณไปได้อีกไกลเอเมนไหมครับนะเราไปเราจะส่งเสริมกันเราจะสนับสนุนกันจะอธิษฐานเผื่อกันนะแล้วผมตื่นเต้นกับตลอดปีข้างหน้าที่จะเห็นหลายคนก้าวกระโดดในชีวิตฝ่ายวิญญาณกับพระเจ้าเอเมนไหมครับทีนี้เราจะส่งเสริมกันและกันเราต้องมีชุดความคิดแบบไหนบ้างนะครับผมอยากจะนำเสนอประมาณ4ชุดความคิด
ในการเสริมสร้างผู้คนอย่างที่หนึ่งเลยนะครับที่เราควรจะมีในความคิดของเราก็คือเราต้องเชื่อว่าพระเจ้ามอบอำนาจและสิ่งดีให้กับเราเรามีสิ่งดีอยู่ในตัวเรามีอำนาจที่พระเจ้ามอบให้กับตัวเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในตัวของเราการส่งเสริมผู้อื่นไม่ใช่เรื่องเฉพาะคนที่เขาเป็นผู้นำหัวหน้ากลุ่มแคร์ไม่ใช่แต่คือสิ่งที่เราทุกคนสามารถจะทำได้เราสามารถจะส่งเสริมหลายๆคนด้วยของประทานที่เรามีด้วยคำพูดที่เรามีด้วยคำอธิษฐานที่เราทำเพื่อเขาด้วยการนั่งฟังเขาด้วยการอบกอดเขาพูดกับเขาว่าคุณทำได้ผมจะอธิษฐานเผื่อคุณผมจะสนับสนุนคุณสิ่งเหล่านี้คือการ empower การเสริมสร้างคนที่ดีมากๆ1โครินธ์บทที่4ข้อ2บอกว่าเราแต่ละคนเป็นผู้รับมอบฉันทะเวลาพี่น้องมอบฉันทะหมายถึงพี่น้องมอบให้เขาทำอะไรครับทำการแทนตัวเราพระเจ้ามอบฉันทะให้กับเราทุกคนพระเจ้ามอบฉันทะให้กับเราทุกคนหมายความว่าพระเจ้าให้เราเป็นผู้กระทำการแทนพระเจ้าเป็นการทำแทนเจ้าของได้รับความไว้วางใจจากเจ้าของพระเจ้าวางใจเราและมอบของประทานให้กับเราเพื่อจะทำงานของพระเจ้าความไว้วางใจเหล่านี้ทำให้เรามีสิ่งดีที่สามารถจะไปส่งเสริมคนอื่นทั้งด้วยคำพูดการสนับสนุนการให้กำลังใจการถวายการให้คำแนะนำตักเตือนหรือการเดินเคียงข้างเราไม่ได้ทำด้วยลำพังแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในตัวของเราและเมื่อเราส่งเสริมคนขึ้นเรายิ่งมีความสุขเราจะไม่เป็นเหมือนกับซาอูลที่ดาวิดโดดเด่นขึ้นมาแล้วรู้สึกตัวเองด้อยลงมันไม่เกี่ยวกันเลยมันคือความคิดหลอกลวงนะฮะโลกนี้มีสิ่งดีมากเกินกว่าที่มันจะต้องไปถูกแย่งชิงกันยังมีอีกหลายสิ่งที่เป็นสิ่งดีในพื้นที่ใหม่ๆเมื่อคนหนึ่งโดดเด่นขึ้นมาเราสามารถที่จะขยายงานออกไปในพื้นที่ใหม่ๆเขาไม่ต้องมาแบ่งกันมาแย่งชิงกันเพราะยังมีคนอีกกว่า 99% ในประเทศนี้ที่ยังต้องการพระเยซูคริสต์คริสตจักรไหนทำงานได้ดีเราอวยพรเพราะเราเป็นเพื่อนพี่น้องกันเราเป็นผู้ร่วมงานในทีมเดียวกันไม่ต้องรู้สึกคุกคามหรือรู้สึกแบบว่าไม่สบายใจเพราะว่าเราต่างหากที่ต้องอธิษฐานให้ทุกคนเติบโตเมื่อมีคนใหม่ๆที่ขึ้นมาในการทำงานเราต้องสนับสนุนและส่งเสริมนั่นคือความคิดของความอุดมสมบูรณ์หรือที่เรียกว่า abundant mentality เป็นกรอบความคิดของความอุดมสมบูรณ์มันไม่จำเป็นต้องผู้นึงสำเร็จและผู้นึงเป็นผู้ล้มเหลวผู้นึงชนะและผู้นึงเป็นผู้แพ้แต่เราสามารถขยายร่วมกันได้และส่งเสริมกันและกันให้เติบโตขึ้นกว่าเดิมชุดความคิดที่สองคือคนเราสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้คนสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้ถ้าเราไม่เชื่อแบบนี้เราจะบอกไอ้นี่เกินเยียวยาเราก็จะไม่โค้ชไม่แนะนำไม่พัฒนาหรือแม้กระทั่งตัวเราเองเราก็จะมองว่าเราพัฒนาเรื่องนี้ไม่ได้เราเป็นคนบุคลิกแบบนี้เราก็ต้องได้แบบนี้แค่นั้นเราไม่มีของประทานแบบนี้เราก็ทำแบบนี้ไม่ได้หรอกการมีความคิดที่ว่าคนเราเป็นเหมือนกับหินแกะสลักนะหรือ fixed mindset เนี่ยทำให้คนคนหนึ่งไม่สามารถจะพัฒนาตัวเองได้ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้ใน2ทิโมธีบทที่1ข้อ6ถึง7เปาโลบอกทิโมธีว่าของประทานที่มีในตัวของทิโมธีเนี่ยด้วยการวางมือเนี่ยจงกระทำให้รุ่งเรืองขึ้นแม้ของประทานมาจากพระเจ้าแต่เราก็ต้องทำให้มันรุ่งเรืองขึ้นนะพระเจ้าก็ไม่ได้คาดหวังว่าของประทานเป็นแค่พระเจ้าแล้วเป็นเหมือนกับหินแกะสลักแต่เราต้องพัฒนาต่อยอดและทำให้ของประทานของเราจำเริญและรุ่งเรืองขึ้นข้อ7บอกว่าพระเจ้าไม่ได้ประทานใจที่ขลาดกลัวอยากกลัวให้กล้าที่จะพัฒนาของประทานกล้าจะทำในงานที่เรากลัวมาก่อนเผชิญหน้ากับพื้นที่ที่เรารู้สึกว่าเราไม่กล้าไปเผชิญกับมันบ่อยๆแล้วจะกลัวมันน้อยลงนะผมกลัวที่สุดคือการพูดต่อหน้าคนอื่นแต่เมื่อมันเป็นพื้นที่ที่กลัวเราก็ต้องเผชิญหน้ากับมันเพื่อให้มันกลัวน้อยลงและมันอาจจะเป็นพรมแดนถัดไปที่เราต้องเจอก็ได้ปี2023นี้บางทีพรมแดนของท่านอาจจะเป็นสิ่งที่ท่านกำลังกลัวอยู่ก็ได้ความสามารถบางอย่างที่รอการพัฒนาขอให้เรากล้าที่จะก้าวไปสู่พื้นที่เหล่านั้นและสิ่งที่3ก็คือความผิดพลาดเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้เรามีสิ่งดีในตัว
คนสามารถพัฒนาได้และสิ่งที่3ก็คือความผิดพลาดเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้อาจจะเป็นเรื่องที่ดูเหมือนธรรมดาแต่มันเป็นอุปสรรคสำคัญของการไม่ปลดปล่อยคนความผิดพลาดคือส่วนหนึ่งของการเรียนรู้เราต้องกล้าที่จะให้คนผิดพลาดนะครับในพื้นที่ที่กำหนดขอบเขตเอาไว้เวลาเลี้ยงลูกถ้าเราจูงมือลูกตลอดเพราะเรากลัวเขาล้มเขาก็จะไม่เรียนรู้และไม่เป็นคนที่ฝึกการพึ่งพาตัวเองแต่ถ้าเรากันขอบเขตพื้นที่ให้ล้มได้และเขาจะล้มก็ล้มอยู่ตรงนั้นแต่ไม่เจ็บหนักเกินไปเขาก็จะเรียนรู้การลุกขึ้นหลังการล้มลงความผิดพลาดที่อยู่ในขอบเขตที่เหมาะสมจะเป็นกระบวนการที่ช่วยให้คนเรียนรู้ได้ในมัทธิวบทที่9ข้อ17ถึง29พระเยซูก็ให้สาวกเนี่ยเจอกับฝูงชนฝูงชนก็มาเอาเด็กคนหนึ่งที่มีผีสิงมาให้สาวกขับผีสาวกขับไม่ได้ฝูงชนก็ลุมสาวกนะวุ่นวายชุลมุนทำให้ขับไม่ได้ถ้าเราเป็นสาวกก็อยู่ในสถานการณ์ที่มันพูดไม่ออกทำทุกอย่างแล้วมันขับไม่ออกจริงนะพระเยซูก็ให้สาวกเรียนรู้กับความผิดพลาดแล้วก็สอนสาวกว่าทำไมผีประเภทนี้ขับไม่ออกให้ใช้วิธีแบบไหนในการขับผีแบบนี้นั่นก็คืออัครทูตที่เปลี่ยนโลกเขาเคยผิดพลาดเขาเคยทำไม่สำเร็จแต่นั่นคือกระบวนการเรียนรู้สุภาษิต24ข้อ16บอกคนชอบทำล้ม7ครั้งก็ลุกขึ้นอีกแต่คนอธรรมจะสะดุดล้มลงในความยากลำบากไม่ว่าลูกของเราฝูงแกะที่เราดูแลหรืองานรับใช้ที่เรากำลังบุกเบิกใหม่ๆมันอาจจะมีความผิดพลาดเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ครับ3บทแรกที่ Nexus เปิดเป็นบทที่ปิดตัวหมดเลยทั้ง3บทแรกเราไปนครพนมไปอยุธยาไปจังหวัดตากปิดหมดเลยนะครับไม่ประสบความสำเร็จแต่มันคือกระบวนการเรียนรู้ว่าทำไมเราถึงประสบความผิดพลาดมันเป็นองค์ความรู้ที่ช่วยเราในการพัฒนาอยากให้พี่น้องปลดปล่อยคนไม่ต้องกลัวเขาผิดพลาดบางครั้งเขานำกลุ่มแคร์แบบนำแปลกๆผมเคยไปแคร์กลุ่มนักศึกษาบอกว่าให้เล่นเกมนะนักศึกษาเนี่ยชอบเล่นเกมน้องเอา PlayStation มาเลยนะครับมากลุ่มแคร์เนี่ยนั่งเล่นเกมกันโอ้โหทำไมคนไม่กลับเลยพอไปดูโอ้เอา PlayStation มานั่งเล่นไม่มีนมัสการไม่มีเรียนพระคัมภีร์อะไรเลยบอกให้เล่นเกมไงพี่มันก็เป็นการเรียนรู้นะนะครับบอกให้เตรียมมหาสนิทบอกให้เตรียมเครื่องดนตรีโอ้มีอะไรแปลกๆเยอะแค่นักศึกษามีน้องคนหนึ่งนะครับบอกว่าอ่ะน้องช่วยนำนมัสการหน่อยนะครับช่วยหยิบเครื่องดนตรีมาด้วยนะพอมาถึงกลุ่มแคร์ปั๊บเขาก็หยิบเครื่องดนตรีขึ้นมาชิง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 ในตรงยาของพระเจ้าเนี่ยตีกับชิงฉับทัวเลยนะฮะบอกให้เอาเครื่องดนตรีมาก็นี่ไงเครื่องดนตรีชิงนะฮะมหาสนิทก็มีหลายแบบมากเลยนะมหาสนิทมีทั้งน้ำเป๊ปซี่น้ำแดงน้ำอะไรไม่หมดเลยนะฮะมันก็เป็นการเรียนรู้เราก็สอนเขาได้ไม่ให้เขาไม่ต้องกลัวเขาผิดพลาดเราก็เรียนรู้อยู่ในขอบเขตที่มีความเหมาะสมนะครับและสิ่งที่4สุดท้ายคือวิธีการไปสู่จุดหมายปลายทางอาจมีมากกว่า1วิธีเมื่อเราปลดปล่อยคนก็เปิดใจว่าวิธีการในการไปสู่เป้าหมายมันอาจมีมากกว่า1วิธีการเปิดใจกว้างๆมันไม่จำเป็นต้องเป็นแบบวิธีของเราเท่านั้นนะครับมันอาจจะมีอีกหลายวิธีเช่นพระเยซูรักษาคนตาบอดพระเยซูเนี่ยใช้วิธีในยอห์นบทที่9ด้วยการบ้วนน้ำลายใส่ลงไปในดินเพื่อให้เป็นโคลนแล้วก็เอาโคลนเนี่ยป้ายตาคนตาบอดนี่คือวิธีการที่พระเยซูใช้กับการรักษาคนตาบอดแต่ในลูกาบทที่18พระเยซูไม่ได้ใช้วิธีเดิมพระเยซูวางมือที่ตาของคนตาบอดแล้วก็พูดสั่งเลยให้หายบอดเขาก็กลับมองเห็นแม้พระเยซูเองก็ไม่ได้พยายามติดกับเรื่องวิธีการมากจนเกินไปแต่ว่าให้แก่นสาระสำคัญก็คือความเชื่อและฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าเมื่อทำงานในสภาพแวดล้อมที่เปิดและพร้อมบางครั้งพระองค์ทำดูเหมือนมีกรรมวิธีนะเพื่อให้คนเนี่ยเกิดจุดสัมผัสทางความเชื่อเมื่อเขาเจอจุดสัมผัสทางความเชื่อแบบนี้เขามีความรู้สึกว่ามันเสริมสร้างความเชื่อเขามันก็เป็นวิธีหนึ่งแต่ไม่ใช่วิธีว่าต้องเป็นแบบนี้เสมออย่าไปตีกรอบว่าเมื่อเราส่งเสริมให้คนทำอะไรเขาต้องทำแบบเราอย่างเดียวเราก็ลองเปิดใจ
แล้วก็ค่อยๆเข้าเรียนรู้พัฒนาไปนะครับผมเชื่อว่าการได้มีฟีดแบ็กการได้พูดคุยกันเสมอและเรียนรู้ไปด้วยกันก็จะทำให้ทุกคนในคริสตจักรเติบโตและพัฒนางานรับใช้ที่ดีขึ้นกว่าเดิมได้แอนดรูว์คาร์เนกี้เขาเป็นชายที่เคยมั่งคั่งที่สุดในอเมริกาเขาอพยพมาจากสกอตแลนด์แล้วก็เริ่มต้นอาชีพจากคนที่ทำงานเล็กๆน้อยๆจนวันหนึ่งเขาก้าวขึ้นมาเป็นเจ้าของโรงงานเหล็กที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาและกลายเป็นผู้ที่มั่งคั่งสูงสุดในอเมริกาในช่วงเวลานั้นคือประมาณ100ปีที่แล้วแอนดรูว์เนี่ยมีทีมทำงานที่เป็นมหาเศรษฐีทำงานให้เขาเป็นลูกน้องเขา43คนมหาเศรษฐีเหล่านั้นเมื่อ100ปีที่แล้วมีเงินประมาณ600ล้านบาทนั่นเป็นเงินที่เยอะมหาศาลหมายความว่าเขาสามารถจะเอาคนระดับแบบว่าท็อปๆในตลาดหุ้นเนี่ยสามารถมาเป็นลูกน้องเขาได้ถึง43คนนักข่าวก็เลยงงแล้วก็ถามเขาบอกว่าแอนดรูว์คุณจ้างมหาเศรษฐีเหล่านี้มาทำงานให้คุณได้ยังไงเขาตอบบอกว่าก่อนที่คนเหล่านี้มาทำงานกับผมเขาไม่ได้เป็นมหาเศรษฐีเขาเป็นคนธรรมดานักข่าวก็เลยถามว่าแล้วคุณใช้วิธีจ่ายเขาแพงๆใช่ไหมให้ค่าจ้างสูงๆใช่ไหมเขาถึงรวยขึ้นมาได้ก็บอกไม่ใช่เลยครับคนเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นมาให้กลายเป็นมหาเศรษฐีในเวลาต่อมาผมใช้วิธีเหมือนกับการถลุงทองคำเมื่อชาวเหมืองเข้าไปถลุงทองคำเขาจะเอาเศษดินเศษหินออกไปหลายตันเพื่อจะให้ได้ทองคำแค่1ออนซ์ชาวเหมืองไม่ได้มามองหาเศษดินแต่ชาวเหมืองมามองหาทองคำวิธีการสร้างคนก็เป็นแบบนี้ทุกคนมีเศษดินในชีวิตมีความผิดพลาดมีปมมีการต่อสู้สิ่งที่เรารู้สึกเศร้าโศกหรือเสียใจกับตัวเองแต่ว่าผู้สร้างผู้ปลดปล่อยคนเขาจะมองหาทองคำในคนคนนั้นแอนดรูว์ไม่ได้มองหารอยตำหนิข้อเสียหรือข้อบกพร่องเขามองหาทองคำไม่ใช่เศษดินเขามองหาสิ่งดีไม่ใช่สิ่งร้ายของผู้คนฝูงแกะของเราเหมือนกันให้เราส่งเสริมเขาให้เขาเติบโตขึ้นไปในเส้นทางที่พระเจ้าเตรียมเอาไว้ผมคิดเสมอถึงช่วงเวลาที่ผมต้องเปลี่ยนบทบาทในงานรับใช้ความคิดนี้อยู่กับผมตั้งแต่วันแรกที่เราได้เริ่มต้นรับใช้พระเจ้าในคริสตจักรผมคิดถึงวันที่ผมต้องเปลี่ยนบทบาทและในวันที่เปลี่ยนบทบาทเนี่ยเรื่องที่ผมจะมีความสุขที่สุดไม่ใช่สิ่งที่ผมทําแต่ว่าจํานวนคนและผู้คนที่เขาโดดเด่นขึ้นมารับใช้พระเจ้ามีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าต่างหากผมไม่ได้ดีใจเลยมีความสุขกับยอดวิวของวิดีโอบางตัวแต่ผมดีใจและมีความสุขมากกว่าถ้าเห็นผู้รับใช้พระเจ้าถูกสร้างขึ้นมาให้มีผลกับงานพระเจ้ามากขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมไม่ว่าเขาจะอยู่ที่คริสตจักรแห่งนี้หรือเขาจะอยู่ที่คริสตจักรอื่นๆถ้าสิ่งที่เราทำสามารถทำให้เขาเติบโตขึ้นมีกำลังมากขึ้นผมคิดว่านั่นคือสิ่งที่เป็นความรู้สึกที่เป็นเป้าหมายชีวิตของผมในงานรับใช้การสร้างงานไม่ใช่สิ่งที่ท้าทายต่อไปแล้วแต่การสร้างคนต่างหากเป็นสิ่งที่ท้าทายการทำงานให้มากไม่ใช่เป้าหมายที่แท้จริงอีกแล้วแต่การสร้างและพัฒนาคนให้มากต่างหากคือเป้าหมายที่แท้จริงขอให้เราทุกคนมองเห็นตอนจบของชีวิตเราภาพที่ท่านอยากเห็นในวันที่ท่านจบจากโลกนี้หรือจากงานท่านอยากจะเห็นอะไรเกิดขึ้นอยากจะเห็นผู้คนที่ถูกสร้างและเขาออกไปส่งผลกับผู้คนมากขึ้นให้เราสร้างบริบทแบบนี้ด้วยกันสิครับเป็นแปลงดินที่ดีในคริสตจักรแห่งนี้เมล็ดไหนหวานเมล็ดนั้นจะโตเมล็ดไหนหวานเมล็ดนั้นจะงอกงามให้เรา empower คนอื่นเสริมสร้างคนอื่นพระเจ้าจะทำให้เขาโตให้เราปลูกให้เรารดน้ำมีวัฒนธรรมแห่งการให้เกียรติคนอื่นนะครับคนนี้ผิดพลาดไม่เป็นไรเราเรียนรู้เราไปด้วยกันไม่ใช่ตีตราเขาคุณทำไม่ได้หรอกคุณใช้ไม่ได้นะเราเชื่อมั่นพระเจ้าในผู้คนเราเชื่อมั่นทองคำที่พระเจ้าสร้างเป็นพระฉายพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของคนแต่ละคนแม้มันมีเศษดินที่ต้องเอาไปบ้างก็ตามขอให้เราเรียนรู้ทุกๆวันแนะนำซึ่งกันและกันให้กำลังใจและเปิดโอกาสให้ทุกคนเติบโตไปบรรลุการทรงเรียกด้วยกันเอเมนไหมครับลองใช้เวลานี้สงบใจสิครับลองทบทวนถึงคำนี้คือ empower ทั้งการ empower ตัวเองการ empower คนอื่นรอบข้างลองใช้เวลานี้ใคร่ครวญดูว่าตลอดปีข้างหน้านี้ท่านจะปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตวิธีการทำงานยังไง
มันไม่ใช่เรื่องต้องพยายามพิสูจน์ตัวเองแล้วมันไม่ใช่เรื่องต้องพยายามพิสูจน์ตัวเองแล้วเพราะพระเจ้ายอมรับท่านอยู่แล้วถ้าไม่ต้องพยายามทำเพื่อให้ดีพอจะได้พิสูจน์ว่าตัวเองมีคุณค่าถ้ามีคุณค่าอยู่แล้วแต่วัตถุประสงค์ที่สำคัญของชีวิตท่านคือการรักผู้อื่นเหมือนกับรักตัวเองคือการรักพระเจ้าม ีอะไรที่ช่วงเวลานี้ท่านลองใช้แล้วทบทวนกับวิธีการเลี้ยงลูกวิธีการทำงานอยู่กับเพื่อนฝูงในโรงเรียนวิธีการรับใช้พระเจ้าในสังคมการดูแลบริษัทหน่วยงานหรือการดูแลฝูงแกะของพระเจ้าท่านกำลังเผชิญสัญญาณของการไม่ส่งเสริมคนยิ่งงานขยายยิ่งรู้สึกเหน็ดเหนื่อยอ่อนล้าเต็มไปด้วยความกังวลหรือความกระวนกระวายเวลาผ่านไปไม่มีคนหน้าใหม่ๆขึ้นมาเป็นทีมงานที่เพิ่มขึ้นเป็นคนที่แบ่งและขยายงานของพระเจ้าออกไปหรือท่านมีสัญญาณหนึ่งคือต้องรู้สึกว่าต้องถูกคาดหวังให้ไปให้คำตอบกับทุกคนเหมือนโมเสสถูกคาดหวังว่าท่านต้องไปให้คำตอบกับทุกคนเหมือนกับโมเสสวันนี้ในสภาพแบบนี้จะไม่เป็นพรกับตัวเราเองและจะไม่เป็นพรกับคนที่อยู่รอบตัวเราให้เราเริ่มต้นอธิษฐานกับพระเจ้าดูสิครับว่าในคำเทศนาเช้าวันนี้มีอะไรที่ท่านจะเก็บเกี่ยวประโยชน์และเอาไปปรับวิธีการใช้ชีวิตผมอยากให้เราใช้ช่วงเวลานี้กับการอธิษฐานเผื่อคนที่พระเจ้าเล้าใจเราให้ส่งเสริมเขาคนที่พระเจ้าเล้าใจเราให้ empower เขาให้สนับสนุนเขาอาจจะเป็นลูกๆเป็นภรรยาของเราเป็นสามีของเราอาจจะเป็นเพื่อนในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยลูกน้องในที่ทำงานบางคนลูกแก่ของเราพี่น้องในกลุ่มแคร์ของเราขอพระเจ้าโปรดเมตตาให้เราอธิษฐานเผื่อเขาด้วยกันสิครับเวลานี้เราจะส่งคำอธิษฐานเผื่อกันและกันขอพระเจ้าทรงอวยพรขอพระเจ้าทรงอวยพรฮาเลลูยา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 พระเจ้าเราอธิษฐานเผื่อทุกคนคนที่อยู่รอบตัวเราขอพระเจ้าช่วยให้เขาได้รับการส่งเสริมให้เขาได้รับการสนับสนุนให้ชีวิตเขาเติบโตขึ้นมีบางคนที่พระเจ้าใส่เป็นภาระใจกับเราสำหรับปีนี้เป็นพิเศษที่เราจะส่งเสริมเขาจะสนับสนุนเขาจะให้คำแนะนำให้กำลังใจแล้วก็ทำให้เขาเติบโตขึ้นเปิดพื้นที่เปิดโอกาสให้กับเขาขอพระเจ้าโปรดเมตตาช่วยเหลือคนเหล่านั้นที่อยู่ในหัวใจของเราครับผมเชื่อว่ามีหลายคนมากๆในปีนี้ที่เขาจะก้าวกระโดดขึ้นในชีวิตกับพระเจ้ามีหลายคนมากๆที่เขาจะรู้ว่าเขามีคุณค่ามากแค่ไหนในสายตาของพระเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาพระองค์เจ้าค่ะขอทรงโปรดให้เรากล้าหาญให้เรามีวิธีการทำงานที่ถูกต้องถึงพระเจ้าขอให้เราปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานที่ถูกต้องได้ขอสอนเราจากคนที่ชอบทำทุกอย่างด้วยตัวเองให้เราเป็นคนที่เชิญชวนเชื้อเชิญคนให้เข้ามาเป็นส่วนร่วมในความสำเร็จไปด้วยกันขอพระเจ้าโปรดเมตตาอวยพรพระองค์เจ้าค่ะเราขอบคุณพระองค์เพราะในโลกใบนี้ต้องมีแสงสว่างนำทางมีคนมากมายต้องการรับการรักเติมในใจในค่ำคืนมืดมัวให้ข้าเป็นแสงสว่างส่องไปบอกกับคนมากมายเรื่องพระองค์ทรงตรัสในใจมีสิ่งใดที่ข้า
กันแสงสว่างนำทางมีคนมากมายหมดหวังต้องการรักเติมในใจในค่ำคืนมืดมัวให้ข้าเป็นแสงสว่างส่องไปบอกกับคนมากมายเรื่องพระองค์ขอทรงตรัสในใจมีสิ่งใดที่ข้าควรทำให้พระองค์นำความคิดให้เป็นเมืองน้ำประทับให้ทุกคนชื่นชมเมื่อเห็นพระองค์ยิ่งใหญ่เพียงใดมอบร่างกายและจิตใจเพื่อรับใช้ประกาศพระนามให้ชีวิตสิครับขอพระเจ้าเมตตาให้เรามีชีวิตที่เป็นแสงสะท้อนของพระเจ้าและส่งไปยังโลกที่ยังต้องการพระเยซูให้คนอีกมากได้เห็นพระเยซูให้คนอีกมากได้รู้ว่าเขามีคุณค่ามากแค่ไหนในสายตาของพระเจ้าให้คนมากมายได้รู้จักทองคําที่มีค่าในชีวิตของเขาขอพระเยซูโปรดเมตตาที่เราจะเสริมแรงและปลดปล่อยคนในจํานวนมากขอพระเจ้าโปรดช่วยฮาเลลูยาฮาเลลูยาชีวิตนี้สะท้อนรักของพระองค์ให้คนมากมายได้เห็นให้ข้าเป็นพระพรเพื่อคนทุกคนมาถึงความจริงให้ความรักมีที่มีเป็นแสงนำทางให้เรานับจากวันนี้ให้ชีวิตที่มีเป็นแสงสะท้อนภาพหนึ่งเข้ามาในความคิดของผมเป็นภาพของคนคนหนึ่งที่เป็นนักหว่านเมล็ดเขาใส่ใจพิธีพิถันกับการได้หว่านเมล็ดการปลูกต้นไม้ทีละต้นทีละต้นรดน้ำดูแลแล้วใจใส่อย่างพิธีพิถันเขาสนใจเรื่องการปลูกและการปลดปล่อยสิ่งดีในคนออกมาจนในที่สุดวันหนึ่งต้นไม้เหล่านั้นโตขึ้นและสามารถทวีลูกหลานทวีต้นไม้รุ่นที่2รุ่นที่3รุ่นที่4แต่ต่อไปยังไม่รู้จบเขามีสายตาที่เห็นสิ่งใหญ่จากเมล็ดแรกๆผมอยากให้นี่เป็นเหมือนกับภารกิจสำคัญของชีวิตเรานอกเหนือจากการสร้างงานเราจะได้ช่วยเสริมสร้างคนเราจะช่วยเตรียมคนทำให้คนแต่ละคนได้พบคุณค่าที่สูงยิ่งได้ถูกต่อยอดและไปข้างหน้าได้ดีขึ้นกว่าเดิมถ้าใครรู้สึกว่าชีวิตท่านอยากจะเป็นแบบนี้ผมอยากให้ท่านได้อธิษฐานกับพระเจ้าสิครับท่านอาจเอามือยกชูขึ้นหรือวางที่หัวใจของท่านขอให้ท่านเป็นคนที่เป็นนักปลูกเมล็ดในชีวิตของผู้คนไม่เพียงแต่ความรุ่งเรืองความมั่งคั่งของชีวิตตัวเองแต่ท่านอยากสร้างสิ่งที่มีคุณค่ากับโลกใบนี้แม้ในวันที่ท่านไม่อยู่หรือในวันที่ท่านเปลี่ยนแปลงบทบาทไปท่านอยากจะเป็นคนที่มีผลกับชีวิตคนอื่นและทำให้หลายคนได้มอบสิ่งนี้เป็นแสงสว่างต่อไปยังคนรุ่นถัดไปยังไม่รู้จบท่านยินดีจะยอมอยู่เบื้องหลังท่านยินดีจะยอมเป็นคนที่ไม่โดดเด่นได้และถ้าวันหนึ่งที่ท่านต้องไปอยู่เบื้องหน้าท่านก็ยินดีที่จะทำ
ด้วยเจตนาอย่างเดียวคือท่านต้องการจะส่งเสริมและทำให้หลายคนได้เติบโตขึ้นและได้ปลดปล่อยสิ่งดีในตัวเขาเพื่อแผ่นดินของพระเจ้าท่านยินดีจะสนับสนุนท่านยินดีจะส่งเสริมผู้คนขอให้นี่เป็นเหมือนมิชชั่นหนึ่งของชีวิตเราเราขอบคุณพระเจ้าขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ